คตของความรู้ขึ้นอยู่กับห้องสมุดมาเริ่มต้นอนาคตของคุณที่นี่กับ Library Resource Learning กับดิฉันป๊อปกิตติยาค่ะออนันทออนค่ะฝนวราพรค่ะพี่แจ๊บบ้างเนี่ยน่าจะมีประสบการณ์ทั้งไทยและต่างประเทศแน่นอนใช่ไหมการนำเสนอผลงานใช่ๆทั้งตีพิมพ์ผลงานนี่ยังคะตีพิมพ์ไปกี่ร้อยชั้นกี่ร้อยเล่ม99แค่2เปเปอร์ครับตัดปอทูแค่2เปเปอร์โอ้ยอย่าว่าแค่2เปเปอร์แล้วต่างประเทศด้วยนะโรงเรียนซีเบียแบบใช่ก็มีก็เพราะอาจารย์ช่วยแล้วก็มีพวกรุ่นน้องในแล็บเนี่ยช่วยกันในการทำแล็บทำอะไรก็เลยถือว่าเป็นเรื่องที่โชคดีด้วยครับเราเลือกบทความไม่ใช่ขอโทษเราเลือกวารสารตีพิมพ์ยังไงอ่ะเลือกวารสารตีพิมพ์ยังไงก็คือผมต้องอันนี้ต้องท้าความว่าผมได้มาจากแอดไวเซอร์ว่าไม่ใช่ว่าได้ journal มาจาก advisor หมายถึงว่า advisor แนะนำการเลือกก็บางคนจะเลือกที่ impact factor สูงๆหรือว่า Q สูงๆแต่คือฝั่งอาจารย์ที่ปรึกษาของผมแกจะมีความคิดที่ว่าจะไม่ได้เน้นพวก impact factor เยอะจะเน้นว่างานแบบนี้ journal ไหนที่เขาดังแล้วก็คนจะเข้าไปอ่าน journal นั้นเพราะว่า1มันจะทำให้ไอ้ผลงานของเราได้ใช้จริงๆแล้วก็คนรู้จักชื่อเสียงของเราคนที่ใช้จริงๆรู้จักเราส่วนใหญ่ผมจะเลือกแบบนั้นมากกว่าก็คือว่า1เลือกให้ได้ตามสเปคก็คืออย่างเช่นอยู่ในฐาน SCIQ เท่านี้ขึ้นอะไรประมาณนี้แต่หลักๆจะเน้นไปทางว่าไอ้เจอร์นอลนี้มันเด่นส่วนไหนคนที่จะเข้าไปอ่านเจอร์นอลนั้นเขาอยากเห็นอะไรประมาณนี้มากกว่าก็คือจับตามกลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการให้มาอ่านงานเราใช่เขาอ่านการตลาดมาใช่ไหมก็จะเขาขายตรงเพราะว่าผู้บริหารเขาไม่ได้นี่นึกถึงเขาไปขายรถแท็กเตอร์หรืออะไรคันละเป็นร้อยล้านนี่น่าจะได้เห็นได้เขาขายแล้วแล้วแบบเวลาเตรียมภาษาต้องเขียนภาษาอังกฤษเนาะแสดงว่าเราเขียนเก่งหรือเปล่าใช้ภาษาไม่เชิงต้องบอกก่อนว่ามีเทคนิคหรือว่ามีแหล่งไหนที่ช่วยในการเขียนแหล่งไหนช่วยเขียนผมจะเทคนิคก็ได้ไอตัวแกรมมารี่ที่ช่วยเช็คภาษาแต่ว่าถามว่าคือต้องบอกก่อนว่าตอนป.ตรีจบมาผมไม่เก่งภาษาอังกฤษเลยผมเป็นคนที่เกลียดภาษาอังกฤษด้วยซ้ำแต่พอดีโชคดีหน่อยว่าตอนเข้ามาเรียนป.โทปุ๊บมันมีนักศึกษาญี่ปุ่นมาแลกเปลี่ยนแล้วก็อาจารย์โยนให้เลยว่ารับผิดชอบนะมันก็เลยกลายเป็นว่าเอ๊ะมันถ้าเป็นในพูดมันก็ทำแบบใช่ใช่ครับมันก็เลยได้ลองทดลองใช้มันก็ได้เอ๊ะมันก็เราก็พูดได้นี่มันก็เลยเริ่มอยากชอบที่จะเรียนรู้เพราะว่าเวลาดูหนังต่างประเทศอย่างงี้เวลาเราดูภาษามันก็ได้ฟีลบาใช่ไหมครับมันพอมันเริ่มได้แล้วมันก็เลยเริ่มรู้สึกว่าภาษามันก็โอเคแล้วมันไม่ได้ปวดหัวมันพูดแมทด้วย มันก็เลยจากที่ชอบแมทเกลียดภาษาตอนนี้ชอบภาษาเกลียดแมทไปแล้วก็ถือว่าเป็นภาษาได้การตลาดไปไกลแล้วเริ่มลบที่สมาริหารแล้วมันก็เลยถือว่าความโชคดีมากกว่าแล้วก็ถามว่าคือมันภาษามันเป็นสกิลอะครับมันจะบอกมันจะสอนอะมันยากมันต้องอยู่ที่การฝึกของเราอะครับใช่ครับฝึกเยอะก็ได้เยอะไม่ฝึกก็ไม่ได้เนี่ยฝึกไหมจะจำได้ฝึกบ้างไหมจะจำได้ไปใช้ภาษาที่เปิดผ่านตลอดเลยนะอุปสรรคอะไรไหมเกี่ยวกับการเรียนแล้วแบบหาตัวช่วยไม่ได้ไปต่อไม่ได้หนอเวลาหน่อยมันก็มีแรกๆครับเวลาเราทำอย่างเขียนเปเปอร์แรกนี่คือยากมากเราไม่รู้จะทำอะไรจะไปยังไงแล้วมันเทคไทม์เยอะมากครับมันกินเวลานานมากแล้วมันเหมือนกับมันเราก็พอทำสิ่งยากๆเราก็ไม่ค่อยอยากทำแรกผมก็หลงอะไรจัดการตัวเองไม่ค่อยดีเหมือนกันเพราะว่าคือพอมันอะไรมันยากเราก็ไม่อยากทำเราไปทำงานที่ง่ายๆก่อนซึ่งมันบางทีเป็นงานที่ไม่สำคัญด้วยซ้ำใช่ครับเหมือนกับคือผมเคยไปอ่านหนึ่งเขาบอกว่างานของเราแต่ละวันมันมีแค่ 20% เท่านั้นที่สำคัญจริงๆใช่ไหมครับคือถ้าเราทำ 20% นั้นเสร็จเหมือนกับว่า effective ของงานเราได้ประมาณ 80%
แต่คนส่วนใหญ่จะไปทำงาน 80% ซึ่งได้ FPT ทำงานแค่ 20% แรกๆผมก็ทำแบบนั้นเพราะว่าเหมือนกับมันเป็นความกลัวของเราครับคือเราอันนี้มันยากแล้วมันอยากทำเราก็ไปทำอันง่ายมันก็ทำไปเรื่อยๆพอผ่านมา1เดือน2เดือนกลายเป็นว่าไอ้งานที่สำคัญเราก็ไม่ได้ทำใช่ผมแนะนำให้จัดลำดับความสำคัญของงานเราว่าอันไหนมันที่อันไหนมันเป็นงานด่วนและสำคัญอันไหนที่มันเป็นงานไม่งานด่วนไองานไม่ด่วนแต่ไม่สำคัญเราก็เอาไว้ทีหลังงานไม่ด่วนแล้วไม่สำคัญอยากให้แนะนำหนังสือมากเลยว่าไปอ่านเล่มไหนผมไม่ค่อยชอบอ่านหนังสือผมชอบฟังจากพวกพอดคาสต์พวก YouTube มากกว่าครับมีช่องไหนช่องไหนช่องไหนไม่เชิงช่องไหนครับผมใช่ๆครับผมอยากรู้อะไรผมก็คีย์ไปแล้วก็ไปดูว่าไทยหรืออังกฤษอะไรนะครับภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษด้วยครับถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับพวกไอโน้ตฮาวพวกนี้ภาษาไทยก็มีเยอะครับแล้วก็มันฟังง่ายด้วยหมายถึงว่าเราอย่างเรานั่งเพลินๆแล้วก็ฟังไปเรื่อยๆครับเพราะภาษาอังกฤษเราต้องคือเราก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นเราก็ต้องโฟกัสกับมันเยอะเกินแล้วบอสล่ะบอสมีอุปสรรคไหมเรียนปอตัวอุปสรรคคือมันเปลี่ยนฟิลจากปอตีมาปอโทเลยมันก้าวกระโดดก็เปลี่ยนเยอะครับจากแต่ก่อนก็จะมีคนช่วยสอนช่วยอะไรบางครั้งว่าต้องเรียนใช่ต้องเรียนตามตารางตามวิชานี้ตามนี้ครับพอขึ้นมาเรียนโทก็ต้องตัวเองแล้วก็ตัวเองล้วนๆใช่ตัวเองชอบกับตัวเองใช่ก็ตัวเองต้องตัวเองก็ต้องปัญหาแล้วครับปัญหาที่เจอก็ส่วนใหญ่จะเป็นพวกเครื่องไม้เครื่องมือบางอย่างที่มันไม่ซัพพอร์ตกับงานวิจัยเราก็ต้องไปตามหามาใช้ให้ได้ติดปัญหาแค่ส่วนนี้ซะส่วนใหญ่แต่เรื่องถ้าเรื่องเขียนเปเปอร์หรือเรื่องทำงานเกี่ยวกับไอการวิจัยอะไรเงี้ยก็จะมีอาจารย์มีพี่ช่วยเหลือมันก็จะผ่านไปได้ดีกว่าที่เป็นปัญหาหลักจะเป็นเครื่องไม้เครื่องมือที่ไม่ซัพพอร์ตกับงานมากกว่าแต่มันก็แก้ปัญหาได้แล้วแหล่งเรียนรู้พอไหมที่แบบเราค้นหาหรือที่ห้องสมุดมีให้อยากให้เราเพิ่มตรงไหนไหมห้องสมุดแล้วครับก็น่าจะเป็นพวกโต๊ะอาจจะไม่เพียงพอในช่วงสอบใช่ก็จะไม่เพียงพอทั้งส่วนกลางทั้งที่มีครับ Library Resource Learning จะอัปเดตแหล่งเรียนรู้ใหม่ๆทุกวันอังคารสำหรับ EP นี้สวัสดี